ว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตอนบนตั้งแต่วันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปจนถึงวันที่23มีนาคมค่ะจะต้องเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมไปถึงลูกเห็บตกด้วยนะคะแล้วก็อาจเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นประกาศมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ออกประกาศเตือนภัยในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23มีนาคมค่ะประเทศไทยตอนบนคุณผู้ชมจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าด้วยค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันพรุ่งนี้วันที่20มีนาคม2561ค่ะส่วนที่ภาคเหนือภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะเริ่มได้รับผลกระทบเนี่ยในวันถัดไปก็คือวันที่21มีนาคมก็ขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการที่จะไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่านะครับและสำหรับเกษตรกรนะครับก็ควรที่จะเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรได้นะครับด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการค่ะให้เหล่าทัพเตรียมพร้อมกันเต็มที่เลยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปบ้างแล้วด้วยค่ะ